สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสตรอเบอรี่ระยอง12ลูก 1,700 บาทใครจะเชื่อคะสตรอเบอรี่ปลูกในไทยจะเทียบชั้นของนอกอวบใหญ่ผลโตขายได้สูงถึงราคาลูกละ100กว่าบาท12ลูกหนักไม่ถึงกิโลราคาป่าเข้าไป 1,700 บาทแถมยังปลูกในพื้นที่ริมทะเลจังหวัดระยองเมืองที่มีอากาศร้อนตลอดปีอีกต่างหากเราปลูกได้เพราะใช้โรงเรือนติดตั้งระบบความเย็นควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 7-10 องศาที่ได้ความเย็นมาจากการคายของ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวที่ทางปตท.นำเข้ามาจากต่างประเทศนางสาวอารีอยู่คงผู้ดูแลแปลงปลูกสตรอเบอรี่ของปตท.เผยถึงเหตุผลที่ทำในพื้นที่นี้ปลูกสตรอเบอรี่ได้เหมือนที่ปลูกในต่างประเทศเพราะ LNGที่ปตท.นำเข้ามามีอุณหภูมิอยู่ที่ลบ160องศาและก่อนที่จะนำก๊าซธรรมชาติเหลวไปใช้ในเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องคลายความเย็นให้สูงขึ้นมาอยู่ที่ 5-15 องศาเลยทำให้ความเย็นส่วนที่ถูกทิ้งสามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่างส่วนหนึ่งนำไปใช้ในระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานและอีกส่วนมาใช้กับโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2555ทดลองในโรงเรือนขนาดเล็กมีทั้งสายพันธุ์พระราชทาน80ของโครงการหลวงและสายพันธุ์จากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จได้ผลผลิตที่ดีผลสตรอเบอรี่มีขนาดใหญ่ต่อมาปี2557จึงนำสตรอเบอรี่พันธุ์อากิไฮเมสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นมาปลูกเพราะมีลักษณะเด่นคือผลใหญ่เรียวยาวสวยงามมีเนื้อนุ่มละมุนชุ่มฉ่ำกลิ่นหอมเย้ายวนรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวกำลังดีการปลูกเราทำตามขั้นตอนที่ได้รับถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญจนทำให้สตรอเบอรี่ของเราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพทัดเทียมตามแบบต้นฉบับของญี่ปุ่นจนกระทั่งปี2559ปตท.ได้สร้างโรงเรือนเพาะปลูกในระบบปิดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยขนาด 5,000 ตารางเมตรโดยฝ่ายวิศวกรรมโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองปตท.และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแบบเป็นโรงเรือนอัจฉริยะกระบวนการทำงานในโรงเรือนวางระบบซอฟต์แวร์ Smart G System เพื่อควบคุมคุณภาพการปลูกและสภาวะภายในโรงเรือนที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาสตรอเบอรี่ที่ได้มีผลขนาดใหญ่หนักผลละ30กรัม12ผลจำหน่ายในราคา 1,700 ขนาดลดหลั่นลงมาต่ำสุด20ผลราคา490บาทจำหน่ายที่ปตท.จังหวัดระยองส่วนในกรุงเทพมหานครมีอยู่แห่งเดียวที่พารากอนโดยใช้แบรนด์ฮารุมิกิขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ